WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะวัดยานวาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชนจัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจำนวน138รูปโดยมีพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานวากรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการและประชาชนร่วมงานโดยในพิธีรองนายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านพระพุทธศาสนาในโอกาสเปิดประชุมใหญ่ครั้งที่17ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรณศาลาการเปลี่ยนบนภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2512แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ณวัดยานวาเขตสาทรตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ